เดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะต้องไปพูดในกลุ่มไลฟ์สดต่อนะครับในกลุ่มลับนะครับในกลุ่มลับของเรานะครับของยุทธพงษ์ชัยนะครับมีกลุ่มหนึ่งเนาะต่อไปครับข้อที่25มีจำนวนเต็มกี่จำนวนไม่สอดคล้องกับ x กำลัง2มากกว่า13เพลงติวไปก็แดนไปนะครับติวไปก็แดนไปนะ มีจำนวนกี่เต็มกี่จำนวนที่ไม่สอดคล้องทุกคนครับไฮไลท์คำนี้นะไม่สอดคล้องไม่สอดคล้องคืออะไรสำหรับภาคกอพวกเราอาจจะไม่รู้จักนะครับคำว่าไม่สอดคล้องก็คือทำให้มันไม่เป็นจริงอ่ะเพราะนั้นแปลใหม่นะครับเขากำลังถามพวกเราว่ามีกี่จำนวนเต็มที่แทนเข้าไปแล้วมันไม่เป็นจริงเช่นใครนึกไม่ออกอาจารย์แทนศูนย์เข้าไปแทนศูนย์เข้าไป x เป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้นตรงไหนเป็น x แทนด้วยศูนย์ก็กลายเป็นศูนย์กำลังสองมากกว่า13จริงไหมล่ะศูนย์กำลังสองมันได้ศูนย์ครับมากกว่า13ไหมเพราะนั้นศูนย์ไม่ได้มากกว่า13อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจำนวนเต็มที่ทำให้ไม่สอดคล้องทันไหมไม่สอดคล้องเพราะนั้นมันง่ายสำหรับข้อนี้คือเขาถามว่าจำนวนเต็มคุณครูครับมันเลยสามารถไล่แทนเลขไปได้เลยนะครับที่ทำให้ไม่สอดคล้องนะครับเพราะนั้นศูนย์เนี่ยไม่สอดคล้องเพราะศูนย์ก็ศูนย์ไม่ได้มากกว่า13เนี่ยเขาเรียกว่าไม่สอดคล้องนะครับเพราะนั้นถ้าเราเห็นแบบชัดๆเลยนะครับมันก็จะมี1 1ก็ไม่สอดคล้องเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆไล่ให้ละกัน0ไม่สอดคล้อง1 1กำลัง2ได้1 1ไม่ได้มากกว่า13ก็เนี่ยเขาเรียกว่าไม่สอดคล้องต่อไป2คิดในใจนะ2 2 4ครับ4มันมากกว่า13ไหมไม่ต่อไป3แทนเข้าไป3 3 9 9มากกว่า13ไหมไม่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่สอดคล้องแต่น้องเราดู4ครับ4ยัดกลับเข้าไป4 4 16เกินปะ4 4 16 4 4 16มากกว่า13ไหมมากกว่าอย่างนี้ว่าสอดคล้องเราจะไม่เอานะครับเพราะโจทย์ถามว่าตัวที่ไม่สอดคล้องมีกี่ตัวนะครับเพราะนั้นแสดงว่า4ได้ไหมครับทุกคนครับ4ไม่ได้ตัดออก4ไม่ได้นะฮะหลายคนบอกเอ้ยมันมีแค่4ตัวป่ะแต่อย่าลืมครับคุณครูครับมันเป็นกำลัง2เดี๋ยวไฮไลท์ให้นี่ครับมันเป็นกำลัง2ตรงนี้กาดอกตัวใหญ่ๆเลยนะครับดอกจันนะฮะตัวใหญ่เลยมันเป็นกำลัง2เพราะฉะนั้นเลขที่เป็นลบเนี่ยถ้าน้องเอาไปยกกำลัง2มันก็ต้องได้ด้วยลบ1ก็ต้องไม่สอดคล้องด้วยน้องเอาไปแทนดูลบ1กำลัง2มันได้1ไงยังไงมันก็ไม่สอดคล้องนะครับต่อไปลบ2ก็ได้ลบ3ก็ได้ลบ4เนี่ยไม่ได้แล้วแสดงว่าตัวเนี้ยมีทั้งหมด7จำนวนครับโอ้โหสุดยอดมากครูหลายคนนะครับเยี่ยมมากนะนี่ข้อสอบจริงนะครับวันนี้เนี่ยมาติวข้อสอบจริงให้ดูเลยนะครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่3ครับมีทั้งหมดไม่ใช่ช้อยข้อที่2ครับมีทั้งหมด7จำนวนครับครูครับฝนฟับเลย7จำนวนนะวันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวให้พวกเราเฉยๆนะครับมาติวให้พวกเราเฉยๆมันจะมีกลุ่มลับด้วยนะคุณครูสามารถสมัครได้นะครับกับเพจน้องจะได้เจอทุกวิชาเลยนะครับกับการเตรียมตัวสอบนะฮะใครจะสอบท้องถิ่นใครจะสอบครูกทมใครจะสอบรอบไหนปีหน้านะครับสามารถลงคอร์สนี้ได้เลยครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเจออาจารย์แก๊ปเจอรองผอ.เก่งเจอครูอาจารย์เทพเจอครูบี๊ดเจอโอเจอเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถติดตามได้ในคอร์สออนไลน์นะครับนะที่สำคัญน้องจะได้หนังสือไปด้วยและได้ DVD ไปด้วยนะครับ DVD ในการเตรียมตัวสอบไปด้วยแล้วได้เข้าคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เขาเรียกไงคุ้มพอสมควรนะครับน้องติดต่อสามารถติดต่อได้เลย